สวัสดีครับพบกับเกมโต๊ะกกูลรีอีวอคว์วันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชากันอีกรอบนะครับจากที่พาร์ทที่แล้วผมได้เปิดกาชาไปแล้วก็ยังหาตัวยมทูตสีดำหรือซาสกิล่างยมทูตสีดำไม่ได้เลยนะครับโอเควันนี้เรามาเปิดกันอีกรอบดีกว่ายังไงก็ต้องให้ได้วันนี้ผมเตรียมเพชรไว้100เพชรเหมือนเดิมครับก็มูลค่าก็เหมือนเดิมครับ 1,000 กว่าบาทพอดีช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นลดราคาแหละครับเดี๋ยวเข้าไปให้ดูกันนี่ครับ90เพชร 1,166 บาทนะครับก็อีก10เพชรผมหาเองโอเคเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าช่วงนี้มีสงครามตีกันระหว่างนกพิราบกับกูนะครับของเซิร์ฟเจแปนนะของเซิร์ฟอังกฤษผมไม่รู้ว่าตอนนี้มีสงครามกันอยู่หรือเปล่าโอเคมาเปิดกันเลยก็ตอนนี้มีกาชาใหม่มา1อันนะครับคือกาชานี้มาดูตัวก่อนมีอ่ะไม่ใช่นี่นี่กดผิดอันนี้ครับมีลิเซร่างใหม่ครับมาร่างนี้มาดูตัวกันก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงตัวนี้จะเก่งกว่าลิเซของพาร์ทที่แล้วที่ผมบอกไป2ตัวนะครับตัวนี้จะเก่งกว่าเยอะเลยแต่นั้นหน้าตาก็เหมือนกันแหละโมเดลปั้นก็เหมือนกันเลยนะครับแต่เรื่องสกิลกับเรื่องรูปอยู่ตรงนี้ครับมันจะแตกต่างกันเยอะและส่วนอีกตัวนึงคือนี่ครับผมจำชื่อไม่ได้นะแต่ผมจำฉายาได้มันรู้สึกอะไรนะเจสันแห่งK13น่าจะใช่นะครับเป็นร่างจาคุจาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมอาจจะพูดผิดนะครับขออภัยด้วยนี่ครับค่อนข้างเท่เลยค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับแถมตีแรงด้วยนะครับตัวนี้พลังโจมตีรู้สึกก็ปาไป1,300นี่ไง1,300พลังโจมตี 1,300 นะครับเลือดก็13,700ครับถือว่าเยอะมากๆเลยแต่ตัวที่ผมจะหาในวันนี้ก็คือตัวนี้ครับตัวเดิมเลยซาสกิร่างยมทูตสีดำครั้งก่อนหมดไปแล้ว1,000เพชรก็ยังเอ้ย100เพชรพูดผิดอีกแล้ว100เพชรก็ยังไม่ได้โอเคมาครั้งนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าอีก100เพชรอีก 1,000 บาทมาเริ่มกันเลยครั้งแรกไปก่อนมาหน่อยนี่สรุปผมเปิดไป 2,000 เพชรแล้วนะครับเนี่ยถ้ารวมกับคลิปนี้ได้ดิ 2,000 บาทพูดผิดอีกแล้วมาไปมาหน่อยลุกมาเลยลุกมาแล้วครับครั้งแรกครับลุกมาแล้วมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรกี่ตัว1ตัวครับลุงมาลุ้นกันตัวอะไรครับตัวโอ้โหได้แล้วครับเปิดครั้งแรกได้เลยครับเนี่ยโอ้สุดยอดโอ้ยน้ำตาจะไหลโอเคครับโอ้ได้แล้วโอ้ยครั้งนี้ดวงมาครับดวงดีโอ้โหได้แล้วนึกว่าจะเกือบพลัดเลยครับอีก1,000เนี่ยโอเคได้แล้วจะเปิดต่อดีไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูก่อนดีกว่าว่าถ้าเปิดแล้วจะได้อะไรมั่งกดเป็นรอบที่5แล้วเนี่ยรอบที่5อ๋อรอบที่5รู้สึกว่ามันจะรับประกันนะครับซาสกิ1ตัวเลยผมจะเปิดดีไหมเนี่ยเลยเปิดกาชานี้ดูดีเอายังไงดีวะกาชานี้ดีไหมเนี่ยงั้นผมเปิดเอาซาสกิอีกตัวนึงแล้วกันนะครับเพราะไหนๆก็ตัดสินใจเติมมาเพื่อจะเปิดกาชานี้อยู่แล้วโอเคมาเปิดกันอีกเลยดีกว่าดีใจมากเลยครับได้นึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วโอเคมาโอเคลุงมาดูกันว่าจะลุงกันสักกี่ตัวพอละ2ได้ไหมอ๋อ1ตัวน่าอยากได้สัก2ตัวจังเลยมาดูกันอ
โอเคครับซาซากิตัวเดิมเพราะกาชาครั้งนี้มันรับประกันอยู่แล้วครับผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันรับประกันเพิ่งเข้าไปดูเหมือนกันสรุปผมได้ยมทูตสีดำมาทั้งหมด2ตัวก็เอาไปอัพไว้สำหรับอัพได้เลยเรามาดูกันดีกว่ารูปร่างหน้าตากันเป็นยังไงกดเข้าตรงนี้เนาะเอาขอโทษครับกดผิดนี่ครับ2ตัวเอาไปอัพพลังให้มันได้มาต้องห่วงถึงได้ตัวซับก็เหอะนี่ครับค่อนข้างกระเท่เลยโอ้หน้าตาโลกจิตสุดๆซูมเข้าไปดูขอดูหน้าพี่หน่อยเร็วชดหน้าตาหน่อยโลกจิตสุดๆเลยครับแต่เก่งนะครับเนี่ยตัวนี้โอเควันนี้ผมก็ผิดเลยแกโอเคครับคลิปวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ